เด็กความรู้ที่หาไม่ได้ที่โรงเรียนตัวใหญ่โอ้ต้องระวังให้ดีเลยครับโอ้เกร็ดความรู้ที่หาไม่ได้ในครั้งนี้จะพาไปพบกับชีวิตท่ามกลางธรรมชาติพบกับสุดยอดคนเดินเท้าเปล่าคุณฮาจิเมะคนเก่งก็ขอบคุณนะครับแต่ครั้งนี้มีอะไรแปลกๆคุณฮาจิเมะร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะเนี่ยและมายองเนสที่ทุกคนชอบมายองเนสทำจากน้ำส้มน้ำมันไข่ไก่นอกจากไข่ไก่แล้วจะทำมายองเนสที่อร่อยได้หรือไม่ไข่ค่ะและมีการท้าทายทำมายองเนสแบบใหม่ขึ้นมาแหมจะกลายเป็นแบบไหนกันนะยังไม่หมดเสื้อทาทามิที่ชาวญี่ปุ่นขาดไม่ได้เสื้อทาทามิในปัจจุบันพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวไม่เคยเห็นเสื้อทาทามิแบบนี้เสื้อทาทามิแบบมีเสียงออกมาจะเป็นยังไงผมต้องใส่อะไรแถวนี้เนี่ยฮะไม่มีอะไรครับไม่มีสวยนะครับเออครับสวยมากครับโอ้นั่นมันสุดยอดเลยครับโอ้สีขาวทั่วเลยอยู่นั่นนั่นเองครับอยู่นั่นไงโอ้ดูสิครับไหวไหมครับเนี่ยโอ้ไหวสุดยอดเลยครับโอ้แจ๋วเลยโเกาะอามามิจังหวัดคางโกชิมะที่เกาะนี้มีสุดยอดคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เดินเท้าเปล่าไปทั่วเกาะมันปลาไหลใช่ไหมครับปลาไหลใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยลุงเขาคือบุรุษในตำนานคนหนึ่งที่ทางรายการของเราอดทึ่งไม่ได้คุณฮาจิเมะแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกาะอามามิถูกพายุฝนกระหน่ำทำให้เกาะได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณฮาจิเมะอาศัยอยู่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุและดินถล่มถึงขนาดมีคนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งด้วยแต่ทว่าคุณฮาจิเมะทำไมรอดชีวิตมาได้เราต้องเดินทางไปพบเราต้องเดินทางไปพบกับเขาใช่ครับใช่ครับนะใช่โดนหนักมากแบบนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ซะอีกในการนี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็จะโป๊กว่านี้แค่พ่อไว้พันไว้ก็พอแล้วนะครับห่อมันม้วนแล้วบ้านที่คุณฮาจิเมะอยู่คงจะเสียหายไปด้วยอย่างมากมายเลยค่ะเขาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะก็เลยต้องเดินทางไปพบกับคุณฮาจิเมะนะคะไปดูว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงและมีเหตุทำให้คุณฮาจิเมะต้องร้องไห้ด้วยเดินทางไปพบสุดยอดคนเดินเท้าเปล่าคุณฮาจิเมะเราเดินทางมาถึงป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์คุณฮาจิเมะครับที่นี่เป็นบ้านของคุณฮาจิเมะเอ๊ะยังไงทุกทีเรื่องแบบนี้ก็ต้องออกมานี่นะคุณฮาจิเมะครับอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แน่ๆเลยอยู่ไหนท่านเนี่ยก็เลยบุกไปถึงบ้านคุณฮาจิเมะทันทีไหนคุณฮาจิเมะครับครับไหมครับเอาอยู่นี่อยู่นี่อุตส่าห์เรียกประโยชน์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับโอ้ยอยู่นี่เหรอครับอยู่นี่เองนี่คือสุดยอดคนเดินเท้าเปล่าคุณฮาจิเมะทาเคมิสึอายุ70ปีสวัสดีครับผมไปที่ป่ามาวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ป่าเลยครับครับกำลังจัดพื้นที่อยู่จัดพื้นที่อยู่เหรอครับครับโอ้ยนี่พังยับไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับสึนามิถล่มเมื่อเดือนตุลาแถวนี้น้ำท่วมหมดนะครับปีที่แล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วนี่เองเนาะใช่ไหมครับน้ำมันมาเร็วมากครับประตูในบ้านนี่ก็เปิดอยู่ของก็ไหลไปกับน้ำหมดนะครับตายแล้วไหลไปกับน้ำหมดเลยเหรอครับอยู่เกาะมา70ปีแล้วเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นภัยพิบัติทั้งใหญ่เลยนะครับเป็นภัยพิบัติน้ำมาถึงนี่เลยเหรอครับตรงนี้เลยน้ำเฮ้ยมาถึงขอบตรงนี้เลยดูสิครับโอ้มันจริงด้วยดิไม่มีเลยนะตรงนี้เดิมทีก็มีเสื้ออยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับไหลไปหมดเดิมตรงนี้จะมีเสื้อแขวนเรียงเต็มไปหมดไหลไปกับสายน้ำตอนนี้ไม่เหลือเลยสักตัวมาเร็วมากไม่ทันตั้งตัวคิดว่าถึงตายแน่ๆนี่เองนะครับนะฮะครับน้ำมันมาเร็วแต่ก็รีบปีนขึ้นต้นไม้ทันรีบปีนเลยนะครับของแบบนี้เลยเมื่อรู้ว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณฮาจิเมะจึงรีบปีนต้นไม้ปีนถึงตรงนี้อยู่ตรงนี้3ชั่วโมงโอ้อะไรนะครับ
คุณฮาจิเมะอยู่บนต้นไม้นี่3ชั่วโมงเลยเหรอครับครับอยู่บนต้นไม้สัตว์ต่างๆแล้วครับพวกแพะไก่พวกหมูป่าอะไรแบบนี้หนีไม่รอดก็ตายไปบางตัวก็ไหลไปกับน้ำช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยมาอยู่บนต้นไม้นี่แหละเป็นนรกเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นน้ำมันมาเร็วมากเลยมันขึ้นอย่างเร็วใช่ครับเตรียมตัวไม่ทันเลยน้ำแบบสึนามิจากภูเขาไหลมาจำนวนมหาศาลพวกสัตว์ทั้งหลายถูกพัดพาไปคุณฮาจิเมะทำได้เพียงแค่มองจากบนต้นไม้แล้วนี่เสียงอะไรครับแกลกๆเนี่ยหมูครับหมูหมูอ๋อมีใหม่แล้วมีสองตัวเท่านั้นที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาได้หมูที่เหลืออยู่เหรอครับอยู่บนหลังคาเหรอครับโอ้เก่งเนาะหมูสองตัวเท่านั้นที่หนีขึ้นไปบนหลังคาจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อก่อนมีสัตว์อยู่หลายตัวมีหมูป่ามีแพะแล้วก็ไก่อีกด้วยทั้งหมดถูกสายน้ำพัดพาไปทั้งหมดโอ้ช็อกครับครับช็อกเลยล่ะครับคุณฮาจิเมะก็ต้องกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับนะเอาใจช่วยนะครับนะนะครับถ้าคุณจอร์ดก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยฝากข้อความมาดูหน่อยนะครับดูเอาข้อความจากคุณจอร์ดหน่อยนะคุณฮาจิเมะครับดูอยู่หรือเปล่าครับผมโทโกโร่นะครับสวัสดีครับได้ยินไหมว่าตอนนี้คุณฮาจิเมะกำลังเสียใจมากก็ต้องอย่างนั้นสิครับทุกคนต้องอย่างนั้นนะครับพอได้รับความเสียหายจากน้ำไม่มีใครที่จะไม่เสียใจหรอกครับก็ใช่ครับผมก็จะได้คุณฮาจิเมะเสียใจแต่ว่าที่น้ำมาก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องเลวร้ายนะครับอย่างเช่นของหลายอย่างมันก็ไหลไปกับน้ำไปกลับมาบ้างนั่นก็เป็นเหตุการณ์ของธรรมชาติแหละครับมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติแหละครับอาจจะยากสักหน่อยนะครับก็อยากจะให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแข็งแกร่งครับสู้ครับแล้วพวกเสื้อผ้าหรือพวกของอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะหาไปให้คุณฮาจิเมะสุดยอดคนครับหวังว่าคุณฮาจิเมะก็จะแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับมีกำลังใจขึ้นแล้วเนาะคุณทุกคนจอร์จขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับคุณทุกคนจอร์จต้องเขาส่งข้อความมาให้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆใช่ครับนี่ครับขอบคุณตาและทางรายการได้มอบของที่มีตราโทโครจอร์จและเสื้อให้เป็นของขวัญขอบคุณครับขอบคุณไม่รอช้าใส่เสื้อใหม่ในทันทีเลยโอ้โหเข้ากับหน้าเป๊ะเลยครับหล่อมากครับเท่ครับเหมือนเป็นเสื้อของเหมือนวัดตัดมาเลยครับใส่พอดีมากครับสุดยอดเลยครับจริงครับขอบคุณครับอยากให้คุณฮาจิเมะกลับมาร่าเริงอีกครั้งตอนนี้มงคิกิกำลังจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครับคุณฮาจิเมะครับตอนนี้ก็มีอะไรที่ขาดอีกหรือเปล่าครับที่ขาดไปนะครับบอกได้นะครับหลังจากที่ได้ปรึกษาคุณฮาจิเมะแล้วถ้ามีสัตว์ต่างๆอยู่ในมือพื้นที่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมฮัลโหลครับที่อยากได้ก็มีแพะแล้วก็มีหมูป่าด้วยนะครับอันนี้สำคัญผมกำลังหาคนจับอยู่ครับผมทำได้ครับผมจับได้เหรอครับครับครับโอ้จับได้ด้วยนะครับพบคนที่จับแพะป่าได้แล้วคุณฮาจิเมะครับไปจับแพะกันดีกว่านะครับครับครับถ้ามีก็ดีใจใช่ไหมล่ะครับแบบนั้นน่ะดีใจแน่นอนครับงั้นเราไปจับแพะเลยครับติดต่อไปแล้วนะครับมาเลยครับโอ้แพะใช่ครับแพะครับคนที่จับแพะป่าอยู่ที่เกาะใกล้ๆชื่อเกาะคาเคโรมะทั้งสองคนไปที่ท่าเรือเพื่อลงเรือเดินทางทันทีจากเกาะอามามิไปโดยเรือเฟอร์รี่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเคยจับแพะไหมครับโอ้แพะไม่เคยแพะนี่ไม่เคยจับเลยเหรอครับไม่เคยจับเลยสักครั้งเลยครับครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับครับครับสวยไหมครับสวยไหมครับช่วยดูนิดนึงสวยมากครับอย่างกับพ่อลูกกันเลยและทั้งสองคนเดินทางมาถึงเกาะคาเคโรมะที่มีทะเลสวยสวัสดีครับมาถึงสถานที่แล้วนะครับมาถึงสถานที่ที่คนจับแพะอยู่กันแล้วอ๋อจำได้ไหมครับก็คือมีคนแนะนำให้ผมไปหาไงเรื่องไก่ตายผมมาสี่ตัวจำได้ไหมให้ผมมารู้จักกันเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ครับจำได้นะรู้จักกันได้ยังไงครับก็คือเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วผมสองคนไปที่บ้านคุณฮาจิเมะไปขอไก่เขาดื้อเลยใช่ครับจำได้ไหมครับคุณฮาจิเมะครับจำหน้าตาแบบนี้จำได้ไหมครับจำได้แล้วบังเอิญเป็นคนรู้จักกันบังเอิญจังเลยครับ
ับก็ดีมากแข็งแรงหล่อขึ้นนะครับใส่เสื้อใหม่ด้วยใช่ครับนี่อะไรครับเนี่ยตาข่ายดักแพะนะครับตาข่ายดักแพะเหรอครับให้แพะมันวิ่งมาชนแกะหรือไงถูกต้องครับชนตาข่ายนะครับใช้วิธีการไล่มันวิ่งชนนะครับผมมีวิธีมีเรื่องที่จะขอร้องนะครับถ้าจับแพะได้ก็ให้คุณฮาจิเมะสักตัวนึงได้มั้ยครับถือว่าช่วยกันได้แน่นอนอยู่แล้วตัวผมก็ให้ได้เอาไปให้หมดเลยก็ได้นะครับที่ให้ไก่เข้าไปเขาจะให้ด้วยนะครับแล้วไม่ถึงว่าจะได้กลับคืนมานะครับดีแล้วที่ได้เจอเรื่องดีๆแบบนี้บ้างนะครับจริงด้วยครับขอบคุณนะครับการจับแพะนั้นต้องมีใบอนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากทางการซะก่อนคุณฮาจิเมะไม่มีใบอนุญาตจึงต้องให้นายพรานทั้งหลายจัดการให้ไปเลยไหมครับไปเลยครับไปเลยครับไปเถอะไปนี่ครับใส่ขาอะไรครับเนี่ยทำไมฮะจะเป็นน้ำกันงูกัดไงครับกัดไม่เข้าแล้วครับกัดแล้วฮะจริงเหรอครับมั่นใจเหรอครับงูกัดได้ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับมีอยู่อันเดียวแล้วมีอันเดียวไม่มีแล้วครับงูจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนใส่อย่างนี้มันจะป้องกันได้เลยใช่ไหมครับอยากใส่มั่งกำลังเดินทางสู่ภูเขากันแล้วจากตรงนี้แล้วก็จะเดินไปในใจกลางภูเขาใช้เวลาประมาณ20 นาทีได้นะครับจากตรงนี้ต้องเดินแพะป่ามีจำนวนมากนะครับแล้วก็กินหญ้าไปเรื่อยก็เลยเกิดภัยพิบัติขึ้นมาไงนะครับเพราะว่าไม่มีหญ้าครับอ๋อแพะป่าก็จะกินหญ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอไม่มีที่กันน้ำดินก็เลยจะไหลไปหมดมันก็เลยแย่เลยครับในปัจจุบันแพะป่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหญ้าก็ถูกกินมากขึ้นตามไปด้วยเมื่อเกิดภัยพิบัติจึงได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเข้าไปในภูเขาลึกขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าเดินเข้ามาไกลมากๆเลยนะเนี่ยครับผมจะเตรียมตาข่ายดักแพะแล้วนะครับจะต้องวางเหยื่อล่อด้วยนะครับรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะแล้วครับนี่เป็นดอกคุกิ นาชินะครับเราจะใช้ดอกนี้ดอกคุกินาชิเป็นของโปรดของแพะโอ้มีเมล็ดด้วยนะเนี่ยต้องเรียกคูชินาชิให้แพะกินด้วยนะอ๋อรู้จักเพลงนี้ด้วยครับดีจังเลยครับกินเลยดีกว่าครับเป็นแพะหรือไงคงไม่ใช่ครับรสหวานนะครับหวานครับอร่อยเลยครับอ๋อเราก็กินได้เนาะยังเดินลึกเข้าไปอีกและในตอนนั้นเฮ้ยอะไรครับงูหรือเปล่าต้องถอยสิครับเจองูเนี่ยถอยยังไงครับที่ไหนครับไหนงูอยู่ไหนโน่นโน่นโน่นไงครับโน่นตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นคุณฮาจิเมะครับจะเดินเข้าไปทำไมครับตรงนู้นอยู่ตรงนี้อันตรายครับอันตรายอันตรายโอ้ตกใจหมดเลยคุณฮาจิเมะเจองูว้ายว้ายว้ายใช่จริงด้วยอ่ะอันนี้ตัวนี้เอาเรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอ้นี่มันใจเย็นมันจ้องเราไม่ขยับเลยเฮ้ยนุ่มบ้านนี่ถอยถอยมาก่อนผมกลัวครับทำอะไรดึงแกออกมาดีกว่าไหมแกต้องหนีแกล้วงแล้วเนี่ยเสื้อที่แกใส่เสื้อตัวเก่าเนี่ยที่เราเมื่อเช้าใช่ไหมครับทำถุงอะไรครับนี่ทำถุงอะไรครับต้องอย่างนี้เลยไม้แล้วค่อยๆย่องเข้าไปเหมือนที่เคยทำโอ้แต่ทำเหมือนไม่มีอะไรเลยนะก็ตายฮาจิเมะครับระวังหน่อยนะครับคุณฮาจิเมะครับอย่าเหวี่ยงมาทางนี้ครับและกดไว้ได้แล้วโอ้ยโอ้ยแล้วอ้วนมือไปจับว้ายโอ้ยตายตัวใหญ่ด้วยร้องเกินไปได้มาแล้วครับอย่าครับอย่าเข้ามาครับจับง่ายเหมือนลูกไก่เลยนี่เมตรกว่าเมตรกว่าตัวยาวใหญ่เลยครับตระกูลยาวโอ้โหรีบซะตรงเลยโอ้โหนี่ยาวมากเลยตัวยาวเลยยาวนะนี่ยืดให้ดูเนี่ยงูตัวใหญ่ยาวประมาณ2เมตรยืดออกมาแล้ว2เมตรมีอะไรครับเขี้ยวนี่มันมีพิษแน่เลยพิษเหรอครับสีเหลืองๆที่หยดออกมาเนี่ยใช่เลยล่ะครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยอย่าไปเล่นมันไม่เล่นมันทิ้งไปโอ้ยม้วนแล้วครับตอนนี้มันม้วนแล้วครับผูกเอาไว้อ๋อผูกเอาไว้แล้วใส่ถุงกลับบ้านโอ้ครับไปเลี้ยงเลยนำลงเสื้อที่ผูกเป็นถุงเอาไว้แล้วโอ้ถึงว่าแกเห็นไม่ได้เลยเนาะเสร็จแล้วครับครับใครจะถือแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นกระบวนการปราบงูเป็นกระเป๋าเลยนะครับและเดินหน้าต่อไปอีก5นาทีเราก็จะปักตาข่ายที่ข้างล่างนี่แหละครับตรงนี้นะครับแหย่งงูอยู่เลยนะไม่ต้องกลัวครับปักตาข่ายที่ทางแพะผ่านความยาวประมาณ40เมตรเราก็จะเอาอาหารที่แพะชอบนะห้อยเอาไว้ตรงมันจะมองไม่เห็นมันจะวิ่งมาชนทางแพะผ่านนะมองไม่เห็นนี่อำพรางไว้เรียงของโปรดของแพะคือดอกคุกินาชิเอาไว้ที่ตาข่ายด้วยอันนี้พรางไว้ให้มันไม่เห็นนี่อะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเอ้ยมันจะไปถึงไหนกันล่ะเนี่ยโดดเลยก็เรียบร้อยแล้วครับถึงนั่นเลยเหรอครับตรงนู้นเลยครับนี่ครับแล้วจะมาดูมันเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยก็ประมาณสักเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับเที่ยงพรุ่งนี้เหรอครับใช่ครับเสี่ยงกันคืนนึงเลยครับครับครับเอาละครับงั้นมันจะต้องมาติดกับเราแน่ๆเจ้าแพะปักตะข่ายเรียบร้อยแล้ว
รอผลในวันพรุ่งนี้ที่เหลือก็ภาวนาให้แพะม้าติดกับตอนนี้ทั้งสองคนกลับมาที่บ้านของคุณฮาจิเมะก็ต้องรอแพะหนึ่งวันใช่ไหมครับคุณฮาจิเมะทำอะไรดีครับระหว่างรอก็ไปภูเขากันไหมไปขึ้นเขาลงห้วยไปภูเขาไปภูเขากันได้ไปภูเขาที่อยู่ไม่ไกลนักโอ้ยสุดยอดเลยว้ายตายแล้วคือตอนที่ถูกน้ำท่วมภูเขาถล่มเพราะฝนตกหนักนะครับอ๋อตรงนี้เป็นถนนเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่เป็นถนนมันไม่ใช่ทางตันเหรอครับเออไม่ตันแล้วตอนนี้ถนนมันหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยผ่านไปไม่ได้แล้วแล้วครับแน่นอนสิครับโอ้ยธรรมชาตินี่ต้องบอกน่ากลัวจริงๆเลยนะปิดถนนไปเลยภูเขาในส่วนที่ยังไม่คืนสภาพดังเดิมยังมีอีกหลายแห่งกำลังเดินไปภูเขาอยู่ดีจังเลยครับโอ้โหสวยใช่ไหมล่ะสวยงามมากครับสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาครับเนินเขาจริงๆแล้วแล้วมาบ่อยไหมครับเนี่ยคุณนาชิเมะครับก็บ่อยนะครับเวลาเดินเขาแล้วก็มีธรรมชาติแบบนี้มันรู้สึกดีมากเลยมีธรรมชาติอย่างเดียวเหรอครับแล้วถ้ามีงูด้วยก็จับแล้วครับอันนี้สำคัญเลยเห็นแล้วจับเลยใช่ไหมครับใช่พอเดินต่อไปก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่นี่แหละครับเนี่ยอะไรไอ้เจี๊ยบๆนี่เสียงอะไรครับแมวลูกเจี๊ยบอ๋อลูกเจี๊ยบโอ้มีเยอะด้วยนะเนี่ยเยอะมากๆเลยครับทราบหรือเปล่าครับคุณฮาจิเมะว่าที่นี่มีลูกเจี๊ยบเยอะขนาดนี้ลูกเจี๊ยบคุณฮาจิเมะครับครับที่นี่มีลูกเจี๊ยบเยอะเลยนะไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยลูกเจี๊ยบเยอะขนาดนี้เราจะมาเอาได้ยังไงฮะไม่รู้สิครับครับทักทายเขาก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับครับโอ้โหเป็นมิตรมากสวัสดีครับผมวงกิกกี้ครับขอชมข้างในได้ไหมครับชมเฉยๆครับอ๋อเชิญเลยเชิญเลยครับออกทีวีใช่ไหมเนี่ยใช่ๆครับเชิญเชิญออกตู้เย็นไหมครับโอ้โหนี่มีเยอะมากเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยลูกเจี๊ยบทั้งนั้นเลยนะครับใช่สิครับไปยังไงครับคุณซูซูกิครับก็เราเริ่มเลี้ยงไก่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วขยายพื้นที่แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วรู้จักคุณฮาจิเมะไหมครับอ๋อเคยเห็นในทีวีครั้งหนึ่งครับดีนะฮะแล้วก็เมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวไปเที่ยวที่หมู่บ้านทางโน้นก็ได้เจอกับคุณฮาจิเมะบังเอิญไปเจอกันตอนที่จับกุ้งที่แม่น้ำพอดีฮาจิเมะก็ได้ให้สุ่มจับกุ้งแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะให้สุ่มมาด้วยใช่มีน้ำใจมีน้ำใจหน้าร้อนปีที่แล้วคุณฮาจิเมะได้บังเอิญพบกับลูกสาวคนนี้แล้วก็ได้มอบสุ่มจับกุ้งให้ด้วยก็ได้คอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคนมีน้ำใจอ่ะเนาะครับจำได้ไหมครับจำได้เนาะครับจำได้ในตอนนั้นมงคิกิคือต้องขออภัยที่ผมคงจะต้องเอ่ยปากขอนะอะไรขออะไรคือไม่ใช่ครับจะขอลูกเจี๊ยบสัก2ตัวให้แกได้ไหมครับเนี่ยนั่นแล้วจะเลี้ยงได้ไหมล่ะฮะบอกเขาได้ครับได้อย่าเพิ่งรีบกินนะรอมันโตก่อนนะอันนี้ตัวผู้กันนะครับตัวเมียนะนี่ตัวผู้แล้วตัวนี้ตัวเมียจำไว้มือซ้ายตัวผู้มือขวาถือตัวเมียไว้อย่าจำสลับกันนะครับได้ลูกเจี๊ยบมา2ตัวโอ้ยดีจังเลยนะครับโอ้ยก็ต้องเลี้ยงให้ดีละขยายพันธุ์ครับนะครับทำบ้านให้ลูกเจี๊ยบทันทีโอ้ยแม่โอ้โหกรรมมาซะน่ารักมากๆเลยนะครับน่ารักนะบ้านคุณฮาจิเมะมีสมาชิกที่น่ารักเพิ่มขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นในตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าเราได้แพะหรือเปล่านะน่าจะได้แพะมานะครับน่าจะได้นะถ้าได้ก็ดีนะครับครับต้องไปดูไม่ดูไม่รู้แล้วครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับครับขอให้ได้ชนะไปดักที่ทางแพะผ่านจะติดกับหรือไม่ผลลัพธ์นั่นก็คือเป็นไงครับลองชะโงกดูซิเป็นไงครับคุณฮาจิเมะครับได้ครับได้แล้วครับได้แล้วได้ด้วยเหรอได้แล้วครับมาดูแล้วมาดูมาได้แพ้มาแล้วสุดยอดเลยนั่นไงครับยืนขาวจั่วอยู่นั่นเห็นแล้วขาวจั่วเห็นแล้วครับสุดยอดเลยโอ้นั่นไงยืนอยู่นั่นเองเซ็นเราเซ็นเราใช่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 โอ้ชัดเลยมีแพะสีขาวอยู่หนึ่งตัวสุดยอดครับมันขยับได้ด้วยแสดงว่ายังอยู่นะครับขยับอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายเลยแพะที่ติดกับเป็นแพะตัวเมียเอาแล้วและเป็นแพะที่แข็งแรงมากๆสุดยอดเลยครับครับอุ้มไปเลยครับอยากได้ก็อุ้มไปเลยเหมือนคนอายุ70เลยนะครับแข็งแรงแล้วคุณฮาจิเมะก็
ไม่เป็นไรครับไม่เอาครับไม่เอาครับแกอุตส่าห์แกมาเผื่อหมูเป็นของขวัญไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เอาไอ้นี่ไม่เอารับใจแกนิดนึงเถอะครับรู้อะไรอยู่ข้างในผมไม่เอาหรอกมื้อเย็นเอาไปทำมื้อเย็นเถอะคุณฮาจิเมะครับคุณฮาจิเมะแพะมันไปแล้วมันจะยุ่งกับงูอยู่นั่นแหละแล้วแพะมันหนีไปแล้วครับคุณฮาจิเมะเอาจับแพะจับแพะชนแกะไม่ใช่แล้วคุณฮาจิเมะคุณฮาจิเมะช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวมันจะหนีไปอีกมาช่วยผมจับหน่อยงูเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อไรจะชินสักทีนะก็สักประมาณอาทิตย์นึงก็น่าจะชินแล้วครับครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละครับคุณฮาจิเมะใส่ปลอกคอที่ทำเองให้ที่ฮาจิเมะแลนด์ก็มีลูกเจี๊ยบกับเจ้าแพะนี้แล้วนะครับดีด้วยนะงูไม่นับนะครับดีใจครับครับดีใจนะครับที่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาสบายใจด้วยเนาะมีอะไรบ้างครับต่อไปคงจะเพิ่มขึ้นก็ทั้งแพะทั้งไก่ละครับครับตอนนี้ก็สดชื่นขึ้นครับครับสบายใจขึ้นนะครับสดชื่นแจ่มใสเลยแน่ๆเลยนะแล้วเสื้อของคุณโทโคโร่ที่ชอบสุดก็คือแขนสั้นนะครับนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้สดชื่นครับครับสดชื่นต้องบอกว่าผมชอบแบบนี้แหละครับชอบเสื้อที่สุดเลยใช่ไหมครับครับอยู่เป็นเพื่อนกันดีๆนะจะลูกเทียบกับแพะคุณฮาจิเมะขอให้กลับมาเหมือนเดิมฮาจิเมะแลนด์กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูโอ้เยี่ยมเลยครับอยู่กับป่าเนี่ยพอได้เข้าใกล้ป่ามากขึ้นก็ดีใจเป็นพิเศษเลยนั่นแหละสิเนาะไม่นึกเลยว่าคุณฮาจิเมะจะชอบเสื้อแขนสั้นขนาดนั้นนะก็ต้องพยายามหาของที่เขาชอบจะเอาไปให้เขาแม่เขาเป็นคนที่เก่งต้องบอกว่าเหมือนกับคนในนิทานพื้นบ้านข้อความจากคุณเธอขอร้องก็ดีมากเลยต่อแหล่ละเกี่ยวเออน่าจะพูดให้มันดีกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะดีไงคะก็ดีที่สุดแล้วเขาอุตส่าห์บอกว่าชอบเสื้อซะขนาดนั้นเดี๋ยวจะส่งไปให้เป็นกองเลยจะส่งไปให้แบบว่าโอ้ยพอแล้วไม่เอาแล้วต่อไปจะขอนำเสนอสินค้าใหม่ที่ผลิตขึ้นมารับรองว่ายังไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก่อนสิ่งที่ทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปก็คือโอ้เครื่องปรุงอาหารดูสิคะเนี่ยค่ะทางนี้ด้วยโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีเต็มเยอะแยะไปหมดเลยค่ะครั้งนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารกันเริ่มจากตรงนี้เครื่องปรุงอาหารที่เป็นของเหลวปริมาณของมิรินเหล้าปรุงอาหารแสดงปริมาณเป็นลิตรโชยุก็แสดงปริมาณเป็นลิตรแต่น้ำมันสลัดทั้งที่เป็นของเหลวเหมือนกันแสดงปริมาณเป็นกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมันมะกอกน้ำมันงาก็แสดงปริมาณเป็นกรัมทำไมน้ำมันทั้งที่เป็นของเหลวแต่ไม่แสดงปริมาณเป็นลิตรแต่แสดงปริมาณเป็นกรัมคุณโทโคโรจอช่วยตอบด้วยค่ะน้ำมันความถ่วงจำเพาะน้ำมันเบาถ้าไม่แสดงปริมาณเป็นกรัมก็จะไม่รู้ปริมาณละมั้งทำไมน้ำมันไม่แสดงปริมาณเป็นลิตรแต่เป็นกรัมงั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญคือถ้านำน้ำมันไปทำให้เย็นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะถ้านำไปทำให้เย็นก็น่าจะเข้าใจนี่มันหมายความว่าอะไรว่าแล้วก็นำน้ำมันไปแช่ที่ห้องเย็นทันทีตอนนี้น้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมค่ะน้ำมันที่มีน้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมเมื่อทำให้เย็นแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทำเครื่องหมายเอาไว้และรอ1ชั่วโมงโอ้โหว้าวลดลงค่ะน่าจะประมาณ1เซนนะคะเนี่ยทำไมล่ะคะแค่แช่เย็นเท่านั้นน้ำมันก็ลดลงแต่น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วน้ำมันมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิมากกว่าของเหลวอื่นๆดังนั้นควรจะใช้กิโลกรัมดีกว่าแสดงปริมาณเป็นลิตรนะคะการที่น้ำมันต้องแสดงน้ำหนักเป็นกรัมก็เพราะมีคุณสมบัติที่อุณหภูมิจะทำให้ปริมาณที่เรามองเห็นลดลงมากกว่าของเหลวอื่นๆคำถามพริกไทยอันนี้กับอันนี้นี่คือพริกไทยดำและนี่คือพริกไทยขาวแน่นอนสีไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงคุณฮารุนะไอช่วยตอบด้วยค่ะคือว่าจริงๆแล้วที่เกิดอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเกิดคนละตีนะคะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะจะบอกยังไงดีเหมือนคนญี่ปุ่นกับคนแอฟริกานะคะแต่ฉันน่ะเป็นลูกครึ่งนะคะ
พริกไทยดำกับพริกไทยขาวแล้วอะไรที่ต่างกันล่ะไปถามร้านขายเครื่องปรุงอาหารกันดีกว่าทั้งพริกไทยดำและพริกไทยขาวมาจากต้นเดียวกันลูกแบบเดียวกันนะครับเอ๊ะทั้งดำและขาวมาจากลูกเดียวกันเหรอพริกไทยส่วนใหญ่ผลิตที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือต้นพริกไทยทั้งพริกไทยดำและพริกไทยขาวมาจากต้นเดียวกันและนี่ก็คือลูกพริกไทยพริกไทยดำจะเก็บตอนที่ลูกยังเขียวอยู่แล้วตากแห้งจนกว่าผิวจะดำส่วนพริกไทยขาวจะคอยให้ลูกพริกไทยสุกเป็นสีแดงก่อนแล้วค่อยเก็บปอกเปลือกแล้วตากให้แห้งก็หมายความว่าต่างกันที่พริกไทยดำตากแห้งทั้งเปลือกส่วนพริกไทยขาวปอกเปลือกก่อนแล้วตากแห้งคำถามต่อไปพอดูแพ็กเกจด้านหลังของมายองเนสเอ๊ะเนี่ยค่ะเขาเขียนว่ามายองเนสใช่ไหมคะแต่สินค้าชนิดนี้อันนี้เขียนว่าเดรสซิ่งลองบีบทั้งสองอย่างออกมาดูก็อย่างที่เห็นนะคะไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยค่ะสินค้าที่เราเรียกกันทั่วไปว่ามายองเนสที่ด้านหลังมีเขียนไว้ว่ามายองเนสกับเดรสซิ่งแล้วต่างกันยังไงคุณชิมิสุมิจิโกะช่วยตอบด้วยค่ะก็นึกถึงศิลปินนะคะมายองเนสน้องมายอร่านะพอดังแล้วก็ให้มีชื่อว่ามายองเนสนะทีนี้ก็เดรสเซอร์นะพอดังแล้วก็ให้ใช้ชื่อว่าเดรสซิ่งสรุปอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้เหรอจริงๆแล้วแม้ว่าจากที่เราเห็นทั้งสีและรสชาติจะไม่แตกต่างกันแต่ที่ฉลากเขียนไว้ว่ามายองเนสกับเดรสซิ่งนั้นมีความต่างกันที่เราคาดไม่ถึงไข่ค่ะและช่วงต่อไปจะเป็นการปรากฏตัวของมายองเนสไข่ปลาที่รับรองว่าไม่มีใครเคยรับประทานที่ไหนมาก่อนรสชาติจะเป็นอย่างไรสินค้าที่เขียนว่ามายองเนสกับสินค้าที่เขียนว่าเดรสซิ่งต่างกันอย่างไรไปถามผู้ผลิตมายองเนสกันดีกว่ามันต่างกันยังไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักนะคะนี่คือคุณยามาโนอิผู้พัฒนาสินค้ามายองเนสรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็รสชาติก็เหมือนกันนะคะแล้วทำไมเรียกไม่ถูกอ๋อนี่ห้ามเขียนว่ามายองเนสค่ะห้ามเขียนว่ามายองเนสแล้วทำไมล่ะครับสินค้าชิ้นนี้ได้ลดปริมาณน้ำมันลงเพื่อแคลอรี่จะได้ต่ำลงนะคะลดปริมาณน้ำมันลงก็เลยต้องเขียนว่าเดรสซิ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมายองเนสทำจากไข่น้ำมันน้ำส้มจริงๆแล้วตามกฎหมายมีการกำหนดไว้ว่าส่วนผสมของแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรถ้าใช้น้ำมันมากกว่า 65% จะเป็นมายองเนสถ้าใช้น้ำมันไม่ถึง 65% หรือลดแคลอรี่ต้องแสดงป้ายว่า dressing ก็สรุปว่าสลากจะแสดงว่าเป็นมายองเนสหรือ dressing จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันนั่นเองมาถึงตรงนี้มาซูจิมะสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำมายองเนสจึงถามคุณยามะโนอิมายองเนสเนี่ย มีไข่ใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าใช้อย่างอื่นแทนไข่จะออกมาเป็นมายองเนสไหมคะช่วยบอกหน่อยค่ะดูเหมือนอยากใช้วัตถุดิบอื่นมาทำมายองเนสปัจจุบันสำหรับผู้ที่ต้องใช้พลังงานมีการใช้น้ำเต้าหู้เป็นวัตถุดิบแทนไข่ไก่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช้วัตถุดิบอื่นแทนได้เหมือนกันสารเลซิทินที่มีอยู่ในไข่เป็นส่วนที่สำคัญค่ะเลซิทินคือส่วนประกอบที่มีอยู่ในไข่ปกติน้ำส้มกับน้ำมันจะไม่รวมตัวกันแต่เลซิทินจะทำหน้าที่ทำให้น้ำส้มกับน้ำมันจะรวมตัวกันได้ถ้าอย่างนั้นถ้ามีวัตถุดิบที่มีเลซิทินเป็นส่วนประกอบก็น่าจะทำมายองเนสได้แล้วเลซิทินเนี่ยมีอยู่ในอะไรบ้างคะเลซิทินนอกจากไข่แล้วก็ยังมีอยู่ในถั่วเหลืองไข่ปลา
อะไรพวกนั้นล่ะคะถ้าอย่างนั้นลองทำมายองเนสที่ไม่ใช้ไข่ไก่กันเถอะว่าแล้วก็ไปหาวัตถุดิบที่มีเลซิทินเป็นส่วนประกอบที่ตลาดกันเลยเลซิทินนะเลซิทินเอ๊ะจะเอาอะไรดีนะโอ้ไข่ปลาค่ะไข่ปลาแซลมอนโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่ผิดแน่นี่ก็คือไข่แต่จะทำมายองเนสได้หรือเปล่านะนอกจากนำไข่ปลาแซลมอนไปแล้วนำวัตถุดิบอื่นที่มีเลซิทินอย่างถั่วดำหอยเม่นไปด้วยต่อจากนั้นเราก็ได้ไปขอความร่วมมือจากร้านอาหารที่ใช้มายองเนสในการประกอบอาหารเป็นส่วนใหญ่เมนูที่ใช้มายองเนสในการประกอบอาหารมีประมาณ40กว่าชนิดนี่คือผู้จัดการร้านคุณนากามุระว่าจะทำมายองเนสโดยใช้วัตถุดิบเหล่านี้แทนไข่อะค่ะช่วยหน่อยได้ไหมจะเอาเนี่ยนะเนี่ยละค่ะโอ้ยนึกไม่ออกเลยนึกภาพไม่ออกจะเป็นยังไง เริ่มจากลองใช้ไข่ปลาแซลมอนทำก่อนเลยโอ้นี่เริ่มจากบีบน้ำออกเพื่อเอาเปลือกออกก่อนออกมาเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเป็นอย่างนี้เองนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ใส่น้ำส้มค่อยๆใส่น้ำมันผสมลงไปเป็นมายองเนสแล้วล่ะค่ะมันก็ทำได้ด้วยเนาะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดกลายเป็นมายองเนสไข่ปลาแซลมอนไปแล้วแล้วก็ทำมายองเนสหอยเม่นมายองเนสถั่วดำแล้วรสชาติล่ะมายองเนสรสชาติใหม่เชิญค่ะสีชมพูเนี่ยนะคะมายองเนสไข่ปลาแซลมอนสีเหลืองนี่ก็มายองเนสหอยเม่นส่วนนี้ก็คือมายองเนสถั่วดำถั่วดำเหรอเริ่มจากมายองเนสไข่ปลาแซลมอนเป็นยังไงคะให้ชิมก่อนเลยมันออกมาทางรสไข่ปลาแซลมอนนะมายองเนสเข้มข้นอ้าตายแล้วไข่ปลาแซลมอนนั่นแหละงั้นก็ไข่ปลาแซลมอนยังค่ำนั่นแหละกินไปแล้วถึงรู้รสไข่ปลาแซลมอนมารู้ทีหลังอร่อยอร่อยเหมือนไข่ปลาทระโกแมงทุกโกทานแล้วละมุนนุ่มลิ้นมากส่วนมายองเนสหอยเม่นรสชาติเข้มข้นแล้วมายองเนสถั่วดำล่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้อันนี้ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลยเหรอคะไม่ค่อยชอบแต่ก็นานๆทีก็อร่อยนะเหรอคะใครปล่อยไม่ดีก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นมายองเนสที่ทำที่ชนบทไกลๆในทั้งหมดนี้ที่คุ้นเคยก่อนนี่เลยนะถ้าเอาเนสถั่วดำมายองเนสถั่วดำอร่อยมากคุณผู้ชมลองทำดูนะคะเป็นของกินคุ้นเคยลองดูหน่อยก็ดีค่ะลองดูนะคะถั่วแน่นอนผู้ที่เป็นหน้าตาของรายการนี้ก็คือคุณโทโคโร่จอร์จคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคุณโทโคโร่เป็นนักแต่งเพลงด้วยเขามีอัลบั้มมาแล้ว25แผ่นมีเพลงประมาณ500เพลงและในจำนวนนั้นก็มีเพลงนี้อยู่ด้วยค่ะตาตาม目はいくつあるのかなผมไม่รู้จริงๆว่าตาของเสือทาทามิเนี่ยมีเท่าไหร่ไปสงสัยมันทำไมก็เลยร้องเป็นเพลงให้ชาวบ้านช่วยตอบตรงนี้เป็นคำถามตาของเสือทาทามิที่คุณโทโคโร่อยากรู้มีเท่าไหร่คุณฮารุนะไอช่วยตอบด้วยค่ะถ้าเป็นฉันด้วยเหรอคะตายน่าจะไม่ได้นับด้วยสิเนี่ยรู้ใช่ไหมล่ะแน่ๆหนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆมีเท่าไหร่ดีล่ะบอกมานะสิบตาก็ได้นะนี่ไม่น้อยขนาดนั้นหรอกมาดูกันนะคะว่าตาของเสือทัตมิคืออะไรนี่ค่ะส่วนที่หนูขึ้นมาเหมือนเป็นภูเขาเนี่ยนะคะอ๋อหนึ่งแถวหนึ่งแถวใช่ค่ะถ้านับก็1 2 3ก็คงประมาณสัก50ได้ละมั้งน่าจะประมาณสัก50นับเลยนับเลยนับเลย1 2 3ต้องประมาณสัก50ไม่ต้องนับหรอกครับมีคนไปถึงที่เขาทำเสือกันแล้วน่าจะไปดูนะนับเลยนับเลยนับใหม่นับใหม่1 2 3 4พอเลยครับแต่ไม่ใช่ VTR เลยครับเชิญดูที่ VTR ครับเสือทาทามิที่คนญี่ปุ่นขาดไม่ได้จำนวนตาของเสือทาทามิมีความลับที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่โอ้พบกับเสือทาทามิแบบออริจินัลหลายแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้นี่มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
畳の目はいくつあるのかな。ก็บังเอิญเหมือนกันนะครับผมสงสัยเหมือนกันว่าตาของเสือทาทามิมีจำนวนเท่าไหร่ก็บังเอิญว่างมานับกันดีกว่าครับอาซุมะผู้มีเวลาว่างจะนับตาของเสือทาทามิเคียวมะซึ่งเป็นเสือมาตรฐานมาตั้งแต่สมัยนาราเริ่มลงมือวัดกันแล้วปักไม้ที่มีป้ายตัวเลขลงบนเสือทีละตาทีละตาทั้งหมดต้องใช้ไม้ปักเท่าไหร่อาซุมะยังคงปักไปเรื่อยๆต่อไปจะได้พบกับความลับของตาของเสือทาทามิกันที่สุดท้ายครับนี่63ตาของเสือทาทามิมี63ตาครับคุณโทคาโร่ผลการนับตาของเสือทาทามิเคียวมะมีทั้งหมด63ตาแล้ว63นี่เป็นตัวเลขที่แน่นอนหรือไม่เราไปถามร้านทำเสือทาทามิกันเรื่องของเสือทาทามิก็ควรถามร้านทำเสือทาทามินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้เปิดกิจการมา142ปีแล้วนี่คือเจ้าของร้านเสือทาทามิเก่าแก่ที่เกียวโตรุ่นที่5คุณนิชิวะคิผมนับตาของเสือทาทามิแล้วนะครับครับนับได้63ตาอ๋อใช่ครับ63เป็นตัวเลขที่ตายตัวเลยเกียวโตก็จะเป็น63หรือไม่ก็64นะครับจะอยู่แค่นี้แหละ63หรือไม่ก็64ครับ63หรือไม่ก็64เหรอคือสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น60กว่ารัฐเทียบกับปัจจุบันก็คือการแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆนั่นเองนะครับนึกออกไหมครับใช่สมัยก่อนเป็นรัฐนะครับว่ากันว่าตาของเสือทาทามิมีมาจากการแบ่งนี่แหละครับใช่แล้วตั้งแต่สมัยเฮอันจนถึงสมัยเอโดะญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น60กว่าเขตว่ากันว่าตาของเสือทาทามิ64ตามาจากตอนที่แบ่งเขตออกเป็น64เขตดังนั้นจำนวนตาของเสือทาทามิที่มีคุณทุโกโร่สงสัยนั้นถ้าจะเป็นเสือทาทามิเคียวมะจะมี63หรือไม่ก็64ส่วนเสือทาทามิในแถบคันโตเรียกว่าเอโดมะมีขนาดเล็กกว่าเคียวมะมีจำนวนตา57หรือไม่ก็58ส่วนเสือทาทามิดันจิมะมีขนาดเล็กที่ใช้ในอาคารที่อยู่อาศัยมีตา54หรือไม่ก็55ตาเมื่อเทียบกับเคียวมะจะสั้นกว่าประมาณ10เซนตาของเสือทาทามินี่มีความหมายใช่ไหมครับเนี่ยในพิธีชงชาจะวางอุปกรณ์เอาไว้ที่ไหนจะนั่งตรงไหนอย่างนั้นจะนั่งก็ต้องนั่งตาที่16นะมันมีกำหนดละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่ทำไมเหตุผลก็คือเพื่อให้มีที่พอสำหรับวางถ้วยชาและวางมือในการโค้งคำนับนอกจากนี้เนี่ยนะเสือทาทามิเนี่ยครับอุ่นจังเลยครับเนี่ยอ้าวแน่นอนคือนี่เพิ่งทำมาเลยครับเป็นเสือทาทามิใส่ฮีเตอร์เข้าไว้ข้างในมีด้วยเหรอครับครับอุ่นใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วปัจจุบันมีตั้งแต่เสือทาทามิใส่ฮีเตอร์เสือทาทามิแบบมีสีและเสือทาทามิสีม่วงนี้น่าทึ่งมากทีเดียวมีไฟด้วยใส่ไฟ LED ข้างในซึ่งเป็นที่นิยมของร้านอาหารต่างๆเสือทาทามิได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆมากมายต่อจากนี้ไปนะครับก็จะพยายามทำสินค้าให้ยูเซอร์ใหม่ๆออกมาครับก็ต้อง approach อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับถ้างั้นขอดูเสือทาทามิที่เจ้าของร้านเขาภูมิใจนำเสนอนักหนาครับบางเสือทาทามินี้บางใช่ไหมครับดูเดี๋ยวดูนะดูให้จบนะครับแบบนี้ครับเป็นไงครับเย่ดูสิครับเนี่ยรู้ความลับหมดเลยเห็นไหมชอบฮาร์โมนิก้าใช่ไหมครับเนี่ยมีชื่อว่าทาโมนิก้าเครื่องดนตรีแบบใหม่ที่มีฮาร์โมนิก้าฝังอยู่ในเสือทาทามิคือเวลาเป่าเนี่ยลมจะเข้าออกอะไรแบบนั้นใช่ไหมกลิ่นหญ้าก็จะกระจายฟุ้งเต็มปากเลยครับซึ่งจะทำให้ผ่อนคลายนะทำเป็นขนาดนั้นเลยครับทำไมถึงคิดได้ทำแบบนี้ขึ้นมาล่ะครับคือความนิยมในเสือทาทามิมันลดน้อยลงไงการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากห้องสไตล์ญี่ปุ่นเป็นห้องสไตล์ตะวันตกดังนั้นก็เลยต้องหาวิธีที่จะต้องนำเสนอที่น่าสนใจครับ
เขาใช้เศษของเสื่อทาทามิมาทำสินค้าที่ใช้ทาทามิเป็นส่วนประกอบกว่า40ชนิดเช่นสเก็ตบอร์ดบอร์ดบินเซิร์ฟใช้ที่ทะเลได้จริงๆนั่นนี่และนอกจากนี้ยังมีชุดพัตเตอร์ทาทามิสามารถเล่นได้จริงขายในราคา 90,000 เยนด้วยข้างใต้นี้ทาทามิอีกเหรอครับมีครับมีพอเปิดเสื้อทาทามิขึ้นมาปิงปองคราวนี้อะไรครับมีอะไรแปลกๆอีกแล้วที่ปรากฏตัวขึ้นมานี้ก็คือนี่คือเปียโนแล้วครับครับถูกต้องโอ้โหโอ้ตู้หมูจอนมีเสียงออกมาด้วยสุดยอดเลยจริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำสินค้าจากเสื่อทาทามิเมื่อ20ปีที่แล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับในตอนนี้เห็นอะไรก็เป็นทาทามิไปหมดแล้วนะช่วงนี้ก็ตื่นเต้นนะครับก็แปลกดีครับเห็นเป็นทาทามิไปหมดเลยใช่ครับนี่ผมเพิ่งรู้นะครับประตูเลื่อนนี่ก็เป็นทาทามิสุดยอดไปเลยครับดูประตูเลื่อนทาทามิใช่ครับไม่เคยเห็นนะครับดูสิครับสวยมากครับครับไหนๆก็ไหนๆผมอยากจะออกไอเดียบ้างได้เลยได้เลยเอาว่ามาเลยครับผมออกไอเดียแล้วช่วยทำออกมาด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวทำให้ดูด้วยเอาสิบอกมาเถอะขอบคุณมากเลยครับอาสุมะได้เสนอไอเดียให้เจ้าของร้านไปแล้วช่วงต่อไปพบกับสินค้าจากเสื่อทาทามิที่ใครๆก็อยากได้ครับคนดังผู้ผลิตสินค้าจากเสื่อทาทามิที่เกียวโตคุณนิชิวะคิเชิญเลยครับตัวเป็นๆเลยครับนำจากใหม่มาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับครับสวัสดีครับโอ้ครับทาเร่ๆนะครับทาเร่ๆประมาณนี้ใช่ไหมครับทำไมมันส่องเละแล้วแล้วก็ต้องเปลืองที่ขนาดนี้ด้วยมันไม่เปลืองครับตัวนี้แหละครับที่เป็นส่วนสำคัญดูโก้ดีครับข้างในมีคำว่าทาทามิด้วยใช่ครับละเอียดในเรื่องศิลปะภูมิใจนะเนี่ยครับพูดเองเลยนะครับภูมิใจสิครั้งนี้ผมก็ออกไอเดียขอให้เขาทำเสร็จหรือยังล่ะครับอ๋อทำมาแล้วครับทำเสร็จแล้วด้วยนะครับงั้นนำออกมาเลยสิครับเชิญเลยครับและสินค้าจ่ายเดียของคุณอาสุมะคืออะไรกันเป็นไงครับคิดว่าเป็นอะไรครับไม่รู้เหรอครับผมไม่รู้อันนี้คิดมาแล้วหรือไงครับหนึ่งสองปึ้งโต๊ะมีได้เหรอโต๊ะปิงโต๊ะทาทามิพับได้ครับทาทามิพับได้นะครับครับใช่ก็จะเป็นช่วงชมดอกไม้แล้วครับโต๊ะแบบนี้จะเหมาะมากเลยดีดีโต๊ะทาทามิพับมีกลิ่นของทาทามิที่หอมมากเป็นผลงานที่ทางร้านภูมิใจจะวางภายนอกก็ได้วางภายในก็ดูโดดเด่นแค่อยากจะเล่นให้มีเสื่อทาทามิสองอันมาชนกันใช่ไหมครับถามว่าได้ไหมเขาบอกว่าได้เสื้อทาทามิก็มีกลิ่นหอมมากมีเสน่ห์มากน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับโลกใช่ให้มันกระจายกระจายไปเลยนะเนี่ยนะดีเหมือนกันนะคะคำถามหวานๆจากมิโฮะค่ะวันนี้นะคะวันที่4มีนาคมเป็นวันบามคุเฮนเป็นวันที่บามคุเฮนทำครั้งแรกในญี่ปุ่นค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอใช่ค่ะตรงนี้มีคำถามนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นบามคุเฮนถูกนำมาใช้ในงานฉลองบ้างใช้เป็นของชำร่วยในงานมงคลบ้างแต่สำหรับคนทำขนมชาวเยอรมันคนที่ทำบามคุเฮนเขาจะไม่อะไรบางอย่างอยากทราบว่าคนทำบามคุเฮนไม่อะไรคะพอจะทราบกันไหมคะไม่อะไรไม่หมุนตาไงเพราะมันแล้วงั้นแหละค่ะเอาละค่ะมาดูคำตอบที่ถูกต้องแหละนั่นแหละอะไรอย่างนี้วันนี้ที่เตรียมมานะคะเป็นบามคุเฮนของร้านเนงริยะอยู่ที่เขตจูโอกินซ่าค่ะร้านนี้อร่อยของเนื้อเยอะมากอร่อยด้วยมากเลยทีเดียวผมก็เคยไปจริงๆใช่อร่อยสดิ้งเลยจริงๆนะของเขาอร่อยจริงๆใช่หมุนๆอะไรนะคำตอบที่ถูกต้องนะคะได้ค่ะจะแน่นอนหมุนด้วยเครื่องค่ะมันคืออะไรคะคนทำขนมชาวเยอรมันคนที่ทำบามคุเฮนคือเขาจะอายุไม่ยืนค่ะไม่ใช่อายุไม่ยืนจริงๆนะคะที่ประเทศเยอรมันคนทำบามคุเฮนจะต้องอยู่ใกล้ไฟตลอดเวลาแล้วบามคุเฮนเป็นขนมที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคระดับสูงขนาดที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาของขนมจึงเป็นการเปรียบเทียบว่าต้องทุ่มเททั้งกายและใจในการทำขนมชนิดนี้ค่ะนี่แหละค่ะต้องทุ่มเที่มาที่ไปเลยนะคะสำหรับขนมอันนี้นะคะนี่แหละค่ะไม่น่าเลย
ป็นการบอกว่าขนมแบบนี้ทำได้ยากมากคนทำอายุไม่ยืนคุณทารุณะไอเป็นยังไงบ้างคะผมบอกแล้วไงว่ารายการนี้ดีที่สุดเลยดีจริงใช่ไหมล่ะฮะรายการดีๆก็มีเยอะแต่รายการของเราดีที่สุดแล้วล่ะรายการนี้ดีมากรายการจริงๆแต่เธอดูเด่นอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ย